การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์ตกศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูสเต็กปลากระพงซอสส้มกับเมนูยำส้มโอไปลุ้นกันได้เลยขออนุญาตชิมน้อยนะครับวันนี้ทำไมอ่ะเสื้อผิดไซส์แน่นจนจะหายใจไม่ออกแล้วคุณพูดก่อนที่ผมจะแซวหรือเปล่าฮะแต่นี่เสื้อพอดีตัวเขาเรียกว่าเวลาเขาดูเสื้อนี่เขาดูจากลายใช่ผงชูรสนัวมากเลยไม่มีไฟไม่มีไฟทำไมปลาคุณเท็ดดี้มันไม่กรอบล่ะครับผมต้องใจตั้งใจทำแบบนี้เป็นแบบนิ่มๆเลยกินง่ายหนังปลานิ่มเป็นหนังงูเลยนะครับทดไว้ก่อนทดไว้ของคุณเท็ดดี้นี่รู้สึกได้ถึงรสชาติส้มครับส่วนของคุณนานาได้กลิ่นจากเปลือกส้มครับโอเคทั้งคู่ครับผมก็ให้คุณเลือกแล้วกันคุณอยากจะได้แบบเนื้อๆหรือผิวๆอ่ะขอเริ่มที่เมนูคุณเท็ดดี้นะคะเอาเสียงจริงๆได้ไหมถามจริง นี่เสียงจริงครับคุณเท็ดดี้ชอบเสียงแบบนี้เหรอครับรู้สึกเหมือนได้กินปลาทอดเฉยๆเลยครับไม่มีส้มเลยคุณโดนซอสไหมเนี่ยซอสน่ะเมื่อกี้ก็โดนแล้วนะครับแต่เดี๋ยวลองอีกทีก็ได้เนี่ยจุดๆเนี่ยคุณเอาให้หมดให้หมดก็ไม่มีรสชาติโอเคคุณมันคุณมันเป็นพวกแบบฉีดข้าวเส้นไหมล่ะเฮ้ยจริงจริงเขาจริงจากตรงนี้เนี่ยกินตรงไหนก็ได้กินเถอะไม่เป็นไรเราโอเคเหมือนกินส้มโอเฉยๆไหมคะไม่เหมือนครับอร่อยดีครับแต่พอพูดอย่างนี้ปุ๊บนะบวกคุณเท็ดดี้ค่ะของคุณนานารสชาติกลมกล่อมดีครับส่วนของคุณเท็ดดี้ก็แบบว่ามันก็เหมือนกินปลาทอดเฉยๆจริงๆนะครับไม่เคยมีรสชาติเลยคุณกินซอสหรือเปล่าเนี่ยเอาซอสมาเพิ่มเอาโดนซอสด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่าเป็นปลาทอดนะซอสด้วยฮะซอสเก็บทุกจุดเลยเก็บทุกจุดจุดวัตถุดิบหลักคือส้มวัตถุดิบหลักคือส้มโอ้โหนี่ส้มโอนะมีแค่ผิวส้มแล้วเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับส้มไหมอ๋อเล่นเผ่าพันธุ์แล้วเหรออร่อยอยู่นะครับปลาทอดเฮ้ยนี่คือคนที่น่าคบหาเผ็ดครับเผ็ดเขาไม่กินเผ็ดชอบปลาทอดมากกว่าครับเฮ้ยอ้าวอย่าเพิ่งตัดสินตอนนี้ครับขอผมลุ้นหน่อยชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุด1 2 3นะครับคือมันเป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนอันนี้ก็อีกแบบนึงเอาเป็นว่าวัตถุดิบส้มเนี่ยสามารถเอามาทำอะไรได้หลากหลายเลยแล้วก็ถ้าไม่มีส้มสดก็สามารถใช้ฟุตเบ็ดแบบเราสองคนได้ใช่ครับผมแบบง่ายๆเลยนะฮะแค่เทขวดปุ๊บก็อร่อยแบบนี้เลยใช่ครับเอาละค่ะฟู้ดไฟต์โต้หมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมันเหมือนเนื้องูดีผมชอบเคยกินเนื้องูเหรอไม่ครบแล้วเนี่ยกินถึงแม้ของคุณนาส้มจะไม่ชูแต่ของพี่ดีก็ยิ่งไม่ชูกว่าผมว่าคุณคนเดียวเนี่ยแหละครับที่ไม่ตรงปกอะฮะคนที่โหวตเรามีปัญหาตรงไหนหรอ